ดาคมพระครูบาศรีวิชัยอาพาธหนักสั่งสานุศิษย์ให้นำท่านกลับไปที่บ้านปางถิ่นกำเนิดของท่านครั้นย่างเข้าเดือนสิงหาคมอาการของท่านก็เพียบหนักลงเจ้าผู้ครองนครลำพูนข้าหลวงลำพูนข้าราชการคฤหบดีทั้งเมืองลำพูนรวมทั้งเจ้าคณะจังหวัดลำพูนได้จัดขบวนช้างมาพร้อมกับผู้คนทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์หลายร้อยแห่แหนกันไปรับตัวพระครูบาศรีวิชัยจากบ้านปางขึ้นมาพำนักรักษาตัวที่วัดยามเทวีเมืองลำพูนระดมหมอฝรั่งหมอไทยประดามีในภาคเหนือเข้ามาดูแลรักษาพยาบาลอย่างเข้มงวดและด้วยศรัทธาทำให้ชีวิตของท่านประวิงมาจนถึงเดือนมกราคมปีพุทธศักราช2481พระครูบาศรีวิชัย